สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่ลอยติช้าคนสวยสวัสดีค่ะงานไอดอลนะคะกล่าวนิดนึงสำหรับน้องๆอุ้ยสำหรับน้องๆ นะคะที่ถูกเลือกมาแล้วไฟนอลรามแล้วเป็นรอบสุดท้ายก็อยากให้พยายามให้ดีที่สุดนะคะเต็มที่ไปเลยวันนี้ขอเป็นวันที่สนุกเพราะเป็นวันที่เราจะจดจำไปนานนานเลยค่ะสำหรับสาวๆที่อยากมาก้าวสู่ความฝันการเป็นนางแบบเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรวะปีหน้าเนี่ยเลยอ่ะปีหน้าเลยใช่ไหมคะเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดูโชว์ของเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาถามอะไรบ้างไหวพริบความมั่นใจหนูบอกเลยนะหนูมาตั้งแต่รอบแรกพี่รอบออดิชั่นเลยเราบอกเลยว่าความมั่นใจเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าสวยไม่สวยอ่ะมันดูแป๊บเดียวมันก็รู้แล้วแต่พอบางคนเดินแล้วเดินมาแล้วชายแล้วรู้สึกว่าเขามั่นใจเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทำไปฝึกไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดให้มั่นใจก่อนหลังจากนั้นพอรู้สึกว่าชัวร์แล้วเนี่ยออร่ามจอกมาค่ะได้เลยผลงานของช่วงนี้ของน้องติช่าช่วงนี้นะคะก็อยากโปรโมทเป็น YouTube ค่ะเป็น Sex Education นะคะช่องติช่ากันติชาเป็นชื่อหนูเลยค่ะพิมพ์ไปเลยนะคะไปดูเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับเพศศึกษาว้าวรุนแรงมากเลยคุณพี่เกริ่นนิดนึงไปยังไงประมาณอารมณ์นะคะคือเอาจริงๆนะตอนนี้โลกมันเปิดขึ้นมากแล้วเราคุยเรื่องเซ็กซ์ในแบบที่ normalize มันได้แล้วเราเมคชัวร์มันไม่ได้ออกมาในเชิงแบบอนาจารเลยนะพี่เพราะว่ามันมีสาระในนั้นอยากให้เปิดใจไปลองดูสักคลิปนึงก็ได้เพราะว่าพอเราพูดไปอ่ะเราอยากให้มันสนุกไงเพราะถ้าเกิดมาพูดแบบว่าA B C อย่างเงี้ยไม่มีคนดูเราก็เลยต้องมีสตอรี่มาแชร์ทั้งเรื่องดีไม่ดีบ้างเนี่ยเป็นการเรียนรู้กันไปแล้วก็มีช่วงสาระฟันแฟกด้วยค่ะได้เลยช่องอะไรฝากได้เลยช่องนะคะติช่ากันติชาชื่อหนูเลยค่ะ YouTube ติช่ากันติชาค่ะสุดท้ายแล้วไพมันแล้วให้กำลังใจกลุ่มเพจที่3นิดนึงได้ค่ะนี่นะคะเดือนนี้เป็นไพมันก็จะมีความเอ็กซ์ตร้านิดนึงเหมือนกับเบิร์ธเดย์นิดนึงเนาะอยากให้รู้สึกว่าความรักเนี่ยเป็นฟรีดอมแล้ว everybody deserves to be happy ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความสุขมีสิทธิ์ที่จะได้รักใครก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่นอกจากไพมันจะจบไปเนี่ยอยากให้มีการยอมรับความเท่าเทียมต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะถามว่าวันนี้มันดีขึ้นไหมก่อนแต่ก่อนหนูว่าดีขึ้นแต่มันก็ยังมีการที่เราสามารถพัฒนาเพิ่มเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะคะก็อยากให้พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะได้เลยสำหรับคนที่ได้ชนะเลิศวันนี้ที่ต้องไปโกอินเตอร์นะอวยพรนิดนึงYou got it, girl. ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่า you ผ่านแต่ละด่านมาแล้วเวทีนี้เป็นเวทีที่มีค่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เต็มที่ค่ะ and enjoy your life บอกเลยนะไม่ต้องคอนเซิร์นอะไรแล้ว you the best ตอนนี้แล้วอ่ะคือเราต้องรู้สึกแบบมองเห็นตัวเองชนะต้องมองเห็นให้ชัดนะเหมือนตอนเราประกวดอ่ะเรามองเห็นเราชนะแล้วนะมันต้องเห็นวิชั่นให้เคลียร์เลยอยู่ทำได้ได้ขอบคุณที่แชร์ยอมได้เลย